ป้ารัตนาซับซับซับคำพูดติดปากช่วงนี้เหรอคะไอ เป็นแม่หมออยากดูก็มาดูได้นะคะคนละ300ก็พอ แรงไปปะเซ็ตเปียร์สวัสดีค่ะมิทินนะคะจากค่ายโฮมดันมิวสิกค่ะวันนี้นะคะมิทินก็จะมา50 Fact About มิทินค่ะเริ่มที่คำถามแรกกันเลยเซ็ตเปียร์ชื่อมิทีนค่ะวริยพรนำผาค่ะทำไมถึงชื่อมิทีนใช่ไหมคะเพราะว่าแม่กับพี่สาวตั้งให้ค่ะตอนนั้นแม่ขายมิทีนใช่ มีความเชื่อเรื่องดวงไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าโตมาก็เชื่อค่ะแล้วก็ศึกษาเองเคยเปลี่ยนชื่อค่ะใช่เปลี่ยนเองด้วยดูเลขศาสตร์อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าหมอดูทักจากอริยพรเป็นวริยพรค่ะเกิดวันที่31สิงหา2540ค่ะวันอาทิตย์ค่ะเป็นคนจังหวัดเลยครับตั้งแต่เกิดค่ะมีพี่น้องสองคนค่ะรวมทีเป็นลูกคนที่2ค่ะมีพี่สาว1คนค่ะเรียนจบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาเกาหลีครับเนี่ยอันยองเซโยชอนึนโซนิมิดาไทกุกิรุมิทินิมิดาชอบศิลปินเกาหลีวงแบ็คพิงค์ค่ะเจนนี่แล้วก็ลิซ่าค่ะแต่จริงก็ชอบหมดทุกคนอาชีพในฝันตอนเด็กๆอยากเป็นครูค่ะแล้วก็อยากเป็นนักแสดงเพราะว่าแม่เป็นครูค่ะก็เลยรู้สึกว่าแม่พูดเก่งจังเลยแม่สอนเก่งจังอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ทุกแนวเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสตริงค่ะเมื่อก่อนก็จะลูกทุ่งหรือว่าไทยเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังตอนนี้ค่ะอยากให้เห็นมากเลยอ่ะแผนไปได้ไหมเซ็ตเปียร์เพราะว่าเคยฟังเพลงตอนเด็กๆแล้วแบบว่ารู้สึกอยากจะร้องได้เหมือนเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเพราะจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยลองร้องก็เลยชอบค่ะตั้งแต่จำความได้ประมาณ5ขวบค่ะประมาณนั้นชอบกินอาหารรสจัดชอบกินส้มตำค่ะเผ็ดๆแซ่บๆขนมที่ชอบที่สุดกินได้ทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นขนมเบนโตะค่ะเบนโตะเผ็ดๆสีเขียวน้ำทะเลค่ะก็สีประมาณนี้ก็ชอบค่ะเขียวเพราะว่าดูแล้วแบบมันสบายตาค่ะประมาณนั้นสุขสันต์วันโสดค่ะสนุกมากของหนังไทยไปดูกันนะคะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะรู้สึกว่าธรรมชาติสวยมากอยากไปมากค่ะเพราะว่าธรรมชาติสวยอยากจะไปลองสูดอากาศที่นู่นค่ะเลี้ยงแมวค่ะแล้วก็ที่บ้านก็เลี้ยงหมาแต่ว่ามีแมวเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าแมวน่ารักค่ะน่ารักอยากเป็นแมวอยากเป็นแมวแมวของทีมชื่อดีเลย์ค่ะที่มาของชื่อดีเลย์นะคะเพราะว่าน้องแบบว่าสมองดีเลย์แบบช้าตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโตมาก็ซนแตกต่างจากตอนเด็กมากค่ะกลัวสัตว์เลื้อยคลานค่ะพวกงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนอนอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากความสามารถที่คนอื่นไม่รู้ก็คือการดูไพ่ทาโร่ค่ะใช่เป็นแม่หมออยากดูก็มาดูได้นะคะคนละ300ก็พอ แรงไปปะ ล้อเล่นค่ะล้อเล่นอะไรที่ทำให้มิทินหัวเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นป้ารัตนา จริงจริงชอบดูป้ารัตนาค่ะรู้สึกว่าดูแกแล้วแบบเอ็นดูแกอ่ะแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยซับซับซับเซ็ตเปียร์สิ่งที่อยากทำเราไม่ได้ทำสักทีก็น่าจะเป็นไปเที่ยวต่างประเทศค่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปค่ะคำพูดติดปากช่วงนี้เหรอคะไอ ของสะสมก็น่าจะเป็นไพ่ค่ะไพ่ฮาโร่สองกองเดี๋ยวจะมีสะสมอีกมันแตกต่างกันยังไงสองกองก็จะมีแบบไพ่เรื่องความรักแล้วก็เรื่องทั่วไปค่ะเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะรอดูรีวิวตัวเองเหรอคะก็เป็นคนยิ้มง่ายค่ะแต่ก็เครียดง่ายเหมือนกันนะคะคิดมากบางเรื่องค่ะแต่ก็ชอบเก็บไว้กับตัวเองมากกว่าที่จะระบายออกไปค่ะชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดชอบที่เวลานิ่งก็นิ่งแต่ว่าเวลาที่แบบต้องเอนจอยต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะนิสัยแปลกๆของตัวเองเมื่อก่อนชอบดมมือแต่แบบอันนี้ไม่รู้ตัวเลยนะแต่ว่าครอบครัวก็บอกว่าเฮ้ยทำไมดมมือติดดมมือนะเนี่ยต้องเลิกอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็พับๆลงบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนชอบกินส้มตำไงแล้วแบบว่ามือมันจะติดกลิ่นปลาร้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบดมอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบมาจับโทรศัพท์แล้วจะติดโทรศัพท์ไปด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
คนอื่นชอบเข้าใจผิดว่าทีนเป็นคนสูงแต่จริงๆแล้วอ่ะทีนตัวเล็กค่ะ160เซนติเมตรชอบรูปไหนใน IG ตัวเองมากที่สุดน่าจะเป็นรูปนี้มั้งคะเพราะว่าไปสักมาวันแรกรู้สึกภูมิใจมากตรงแขนค่ะตรงนี้ตรงนี้มันคือเลข24ของโรมันค่ะเป็นเลขนำโชคประมาณนี้ค่ะก็เลยไปสักถ้าพรุ่งนี้โลกแตกก็คงจะกินเยอะๆค่ะกินของที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะ How to วิธีแก้เบื่อก็น่าจะเป็นออกไปเที่ยวค่ะออกไปเที่ยวแล้วก็ออกไปกินของอร่อยๆกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะตื่นนอนแล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกก็คือดื่มน้ำค่ะแล้วก็เข้าห้องน้ำต่อหน้าล็อกสกีนะคะอุ๊ยนี่เป็นมิทีนค่ะสีเขียวสีเขียวมิทีชอบทั้งสองได้ไหมอ่ะไม่มีมากกว่าอะไรที่ทำไปก่อนฟังเพลงแล้วกันค่ะฟังเพลงทุกวันย้อนอดีตได้หรือว่าเห็นอนาคตใช่ไหมคะขอย้อนอดีตได้แล้วกันค่ะขอไปกลับไปแก้ไขอดีตที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดอยู่บ้านค่ะเพราะว่าชอบอยู่กับครอบครัวค่ะชาบูหรือปิ้งย่างขอเป็นปิ้งย่างแล้วกันค่ะชอบกลิ่นไหม้ๆหอมหอมมากอยากกินเลยตอนนี้ปะนอนเร็วหรือนอนดึกนอนดึกค่ะเพราะว่านอนดึกทุกวันเลยแบบนอนแทบจะเช้าทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเปื่อยค่ะแบบว่าฟังเพลงบ้างดูหนังบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยดึกค่ะตากแดดแล้วกันค่ะตากฝนเดี๋ยวไม่สบายไม่กลัวค่ะทาครีมกันแดดนั่งรถสาธารณะหรือขับรถเองขับรถเองดีกว่าค่ะให้ดูหน่อยโรงเรียนที่เรียนมานะคะคือโรงเรียนเลยพิทยาคมค่ะตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลยค่ะตอนมัธยมม.1ถึงม.3เรียนสายวิทย์อังกฤษค่ะแล้วก็ตอนม.4ถึงม.6เรียนสายวิทย์คณิตค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเพื่อนเรียนก็เลยเรียนตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียนคณิตปวดหัวมากค่ะเล่นกีฬาชอบเล่นปิงปองค่ะเพราะว่าแบบชอบโต้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อก่อนเล่นเก่งค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วมาเล่นด้วยกันได้นะคะตัวการ์ตูนที่ชอบนะคะคือลิซ่าซิมสันค่ะเพราะว่าน่ารักชอบสร้อยมุกกระโปรงหรือกางเกงชอบใส่กางเกงมากกว่าค่ะเพราะว่ามันสะดวกค่ะจะวิ่งหรือจะทำอะไรก็สะดวกค่ะสบายใส่สบายด้วยค่ะกินหรือนอนขอเลือกนอนก่อนค่ะเอาไว้กินทีหลังขอมีเงินแต่ไม่มีเวลาดีกว่าค่ะอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตจริงๆก็ได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ก็อินโทรเวิร์ตค่ะแต่ว่าถ้าเข้าสังคมก็สามารถที่จะแบบว่าจอยได้อะไรเงี้ยใช่เซตเบียร์ค่ะก็ฝากติดตามผลงานของมิทีด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องๆในโฮมดันมิวสิกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะเซตเบียร์